สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม Axie Mobile นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟช่องไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่หน้าบ้านนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับก็เจ้าแจ็คแกนของเราแล้วก็ได้โตเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะมาเพิ่มเรียกว่าดาเมจให้เจ้าแจ็คแกนหรือว่าเจ้ากีก้าสาย6แอนอาร์คโมบายนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกีก้าดันเจียนสีบัคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับเลเวลอยู่ที่387นะครับนะครับก็สแต็กมันก็ดาเมจอยู่ที่2,200มัน207นะครับก็วันนี้ก็จะมาทำเรียกว่าเพิ่มดาเมจให้มันนะครับดูจากดาเมจ2,207นี่นะครับเราเพิ่ม600แล้วก็มันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราก็เก็บซิปในตัวมันไว้ในตัวเรานะครับจะทำมันทำเป็นชิปฟ้านะครับนี่นะครับชิปฟ้าเสร็จเราก็ไปชุบที่เสานะครับสัตว์ตัวป่าส่วนใหญ่ก็จะชุบได้ที่เสานะครับเราจะพอร์ตไปที่ตัวผีอยู่ที่เสาแดงรอแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะมาชุบกันนะครับเราจะให้ตัวนกเผาเป็นตัวชุบนะครับแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับก็มันก็จะกลายเป็นตัวป่าให้เราจับใหม่นะครับแล้วก็ยิงมันเลยนะครับเลเวลอยู่ที่387นะครับเข้าไปเลยนะครับเหลือประมาณสัก 30,000 20,000-30,000 นะถึงจะสลบนะครับไปเลยนะก็วิธีนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มดาเมจให้เจ้ากีก้าของเราได้นะครับโดยการอัพเลเวลให้ขึ้น600นะครับไปเลยนะครับอันนี้ก็ใช้นาไม้ใช้ลูกดอกพิษในกระพุ้นครับพิษในกระพุ้นนี้ก็จะมีค่าสลบขึ้นทีหลังนะครับลูกดอกสีฟ้านะครับลูกดอกพิษในกระพุ้นนะครับนี่นะมันก็จะหนีแล้วนะครับอัดตูดเข้าไปเลยนะครับสลบแล้วนะครับแล้วก็ใช้พิษในกระพุ้นต่อนะครับพิษในกระพุ้นนี้ก็สามารถใช้เป็นแทนยาสลบยาเขียวได้นะครับก็ป้อนไปสัก 1,000-2,000 ก็ได้นะครับก็เจ้ากีก้านี้มันก็ตื่นไวนะเวลาอัพเลเวลเข้าไปเยอะๆเลยนะครับมาเสร็จนะครับเราก็อัพเลเวลเลยนะครับเราจะอัพให้มันตัน600เลยนะครับ560แล้วนะครับใช้ออโต้มือกดต่อเดี๋ยวเลเวลจะเลยนะครับเจ็ดนะครับ
ก็2ครับก็7600นะครับ600แล้วเราก็ใส่ยาคูณ15เข้าไปเลยนะครับก็ใส่คิบเบิ้ลนกยักษ์นะครับงานตึงเลยนะครับก่อนนกวีดให้มันหยุดก่อนนะครับมาลุ้นดูดาเมจกันว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับดาเมจขึ้นมา 2,400 เลยนะครับจากดาเมจ 2,200 นะครับขึ้นมา 2,400 นะครับแล้วเราก็จะเอาไปดึงเลเวลต่อนะครับก็ใช้ตัวผู้ใช้ตัวเมียนะครับเลเวลน้อยก็มาดึงนะครับแต่เราต้องหาตัวเมียเลเวลน้อยก่อนนะครับนี่ครับก็มีน้องๆในเซิร์ฟมานะครับก็ดาเมจเจ้ากีก้านี่ก็อยู่ที่2,400กับ2,500นะครับแล้วนะวันนี้ก็เรียกว่ามาเพิ่มดาเมจเจ้ากีก้าหรือว่าเจ้าแจ็คเกนสายโหดแห่งแอปโมบายแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาไปหรือว่าลองกัดดูที่ป่าเลือดบุกจะหน่อยก็ได้นะครับตอนนี้คลิปมันยังไม่ถึง10นาทีนะครับเราเทเลพอร์ตไปนะครับตอนนี้เสาเขียวนะเรามาสู้กับไอ้เมมมอสนิดหน่อยก็ได้นะครับนี่ครับดึงเลเวลได้อีกรอบหนึ่งน่าจะขึ้น 2,500 2,600 นะครับมันอยู่ที่ว่าเราดึงเลเวลได้ลงมาได้น้อยขนาดไหนนะครับเลเวลยิ่งลงน้อยก็เราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเราก็มาอยู่ที่ป่าเลือดบูดนะครับติดอะไรครับเดินไม่ได้นะครับเจ้าขอสั้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จากดาเมจ 2,200 นะครับตอนนี้ขึ้น 2,400 แล้วนะครับต้องไปหาเลเวลตัวเมียตัวน้อยมาไว้นะครับก็มาขี่ก็ดาเมจแรงนะใช้เป็นสัตว์ที่ความเนื้อนี่อย่างดีเลยนะเจ้ากีก้านะครับก็น้องๆคนไหนสนใจเข้าเล่นเซิร์ฟที่ก็ทักลิงก์ในเซิร์ฟใต้คลิปมาได้นะครับก็
รับทุกเพศทุกวัยนะครับแต่จะมีกฎการรับเข้าเล่นนิดนึงนะครับคนที่เข้าเล่นต้องโดเนท1แพ็คนะครับถึงจะได้เข้าเล่นในเซิร์ฟนะครับแล้วนะก็พามาฟาร์มเนื้อนิดหน่อยนะมาทดลองดาเมจว่าแรงขนาดไหนนะก็ตามในคลิปเลยนะก็การกัดก็กระจุยกระจายเลยนะสำหรับดาเมจ 2,400 นะแล้วนะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ก็ได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ